วันนี้ผมมีความสุขมากครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องโดนๆกับผมแชมป์พิรพลวันนี้มี2เรื่องซึ่งดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีกับวงการกีฬาเริ่มจากวงการกอล์ฟนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงกอล์ฟคนในประเทศไทยจะนึกถึงโปรเมจนลืมไปว่าโปรเมเนี่ยมีพี่สาวก็คือโปรโมเพราะว่าเมเนี่ยคุณผู้ชมครับเคยเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้นะฮะถึง8รายการในขณะที่พี่สาวของโปรเมก็คือโปรโมนั้นรอมา6ปีแล้วครับตั้งแต่เล่นกอล์ฟอาชีพยังไม่เคยเป็นแชมป์นะครับกอล์ฟปกติแข่งกัน4วันครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โปรโมนำตั้งแต่วันที่2นำวันที่3ก่อนวันสุดท้ายก็ยังนำจะพยุงจะรักษาเพื่อคว้าแชมป์และหยุดการรอคอย6ปีได้หรือไม่จัดครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือคนพี่นะฮะโปรโมอายุเพิ่ง23มือ17ของโลกครับหลุม2เพื่อเบอร์ดี้นะครับให้ซ้ายหญ้าเทขวาเนี่ยแหละครับสกอร์ลดลงมาเหลือลบ10นะครับกอล์ฟนี่สกอร์ยิ่งลบเยอะยิ่งดีนะฮะอย่าไปอวยพรว่าขอให้สกอร์สูงสูงนะฮะสกอร์สูงสูงคือเจ๊งครับนี่ครับลงมาอีกนะฮะลบ11ครับเหมือนกับจะไซนะแต่ภาษากอล์ฟเขาเรียกว่าเผื่อลายซ้ายพื้นเทขวาเหลือเพียงแค่6หลุมนำอยู่โอ้โหถึง3สโตรกนะครับไม่ต้องสนใครแล้วครับอย่าตีเกินเป็นพอครับหลุม13ครับหลุม13อันนี้เขาเรียกกลางหลุมฮะสกอร์ดีนะครับตอนนี้ลบ12ครับอย่าหยุดสวยอย่าหยุดบุกนะครับเวลาคุณพัดเนี่ยคนที่พัดไม่เก่งไม่เทพไม่มั่นใจจะพัดสั้นเพราะว่าจะให้น้ำหนักขาดคือพัดดีเนี่ยต้องถึงหลุมเลยคือดีฮะแต่ดีกว่าคือลงแบบนี้แหละครับตอนนี้ต้องบอกโปรโมนี่มั่นใจแล้วนะครับเหลือแค่3หลุมนี่ลบอยู่13นะครับนำอันดับที่2ถึง4สโตรกก็เหมือนบอลนำอยู่40แล้วนะฮะคู่แข่งทั้งหมดจบที่ลบ10นะครับโปรโมขอพัดเนี่ยพัด2ครั้งครับให้2ครั้งยังเป็นแชมป์ครับแต่เธอบอกว่า2ครั้งเยอะไปเอาทีเดียวแล้วกันครับแชมป์แรกในชีวิตครับหลังจากรอมา6ปีนะครับโปรโมคนน้องนะครับนี่คนพี่นะฮะชุดเหลืองนี่คือคนน้องครับคนน้องนี่ดีใจยิ่งกว่าตัวเองเป็นแชมป์อีกนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้พี่ครับคือปกติเนี่ยน้องจะเป็นแชมป์พี่จะมากอดแต่ครั้งนี้พี่เป็นแชมป์น้องวิ่งมากอดนะครับถือว่าเป็นโอ้โหสองสุดยอดพี่น้องสยามครับเป็นพี่น้องคู่ที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่คว้าแชมป์ทั้งพี่ทั้งน้องและเป็นเด็กอนามัยมากนะฮะปกติเขาสาดแชมเปญนี่สาดน้ำเปล่ากันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆครับสองพี่น้องก็ซัดไปแล้วนะฮะ9แชมป์โปรโมรายการนี้รับเงินไปเกือบ5ล้านบาทครับเป็นภาพประทับใจจริงๆนะครับตัวน้องคงดีใจมากกว่าพี่โอ้เป็นภาพที่และนี่คุณแม่ครับคุณแม่นะฮะโอ้โหดีใจแทนเธอ6ปีครับไม่มีคำว่าสายจนเกินไปนะครับแล้วก็ทางด้านของโปรโมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตื่นเต้นไหมที่จะเป็นแชมป์ครั้งแรกตื่นเต้นแต่มีคนตื่นเต้นกว่าคือแน่นอนค่ะดีใจสำหรับทัวร์นาเมนต์และแชมป์แรกค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะก็จริงๆตอนพัดก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็แต่โมคิดว่าที่ตื่นเต้นกว่าน่าจะเป็นเมย์กับแม่ค่ะเมย์ก็บอกโมว่าแบบแบบภูมิใจมากเลยค่ะก็เมย์ก็จริงๆแล้วเมย์ก็ตื่นเต้นมากๆโมว่าเมย์ตื่นเต้นกว่าโมค่ะ